วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกิโลที่0ตอนที่4ก็ประจำวันจันทร์ที่25ครับกุมภาพันธ์2556รายการสนรายการคันของคนอยากวิ่งอยากออกกำลังกายครับกันเราบันทึก25กุมภาเราตั้งใจว่าจะออกอากาศ25กุมภาอ๋อเดี๋ยวแนะนำแขกรับเชิญก่อนครับสวัสดีแขกรับเชิญของเรานะครับครับสวัสดีครับคุณอยู่นะครับครับเป็นนี่เรียกว่าไงดีคนรู้จักกันมาก่อนอาจจะแบบสำหรับพี่สำหรับผมนานมากแล้วสมัยเรียนมหาวิทยาลัยสูงขึ้นไปสูงขึ้นมาแต่ผมเข้าใจว่าไม่เคยได้คุยกันนะแต่รู้ว่าเคยเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าใน3คนนี้ครับอันนี้มีดีกรีฮาล์ฟมาราธอนครับที่อยู่นี่มาราธอนครับผมไม่มีดีกรีครับพี่เนี่ยจะชวนไปเพิ่มดีกรีที่ยูนิครันนิ่งยังเลื่อนอยู่ยังเลื่อนอยู่ตอนนี้ตั้งชื่อตอนในใจว่ามาราธอนไม่ต้องเร็วก็ได้นึกว่าแบบว่ามาราธอนใครๆก็วิ่งได้อะไรอย่างงี้เออก็ได้นะเอาไหมจริงฮะใครๆก็วิ่งได้เออใครๆก็วิ่งได้คือจริงๆเนี่ยอยากจะหาคนเคยวิ่งมาราธอนมาก่อนแล้วเคยโพสใน Twitter ครับคุณอยู่ก็บอกเฮ้ยถ้าอยากหาไม่ได้หาใครไม่ได้ไงเรียกผมก็ได้ผมเคยลองคุณอยู่บอกไม่มีปัญหาเลยก็เลยไปดูในอ่านในบล็อกอ้าววิ่งมาแล้วจริงๆวิ่งมาแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรอ่ะวิ่งไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับตัวเราเองครับแล้วแกก็พยายามจะปีหน้าเราทำได้ดีกว่าปีนี้ใช่ไหมใช่ไหมเราทำได้เรื่อยๆใช่ไหมเราไม่ต้องไปแบบ3กิโลครึ่งไม่ต้องไปควอลิฟายบอสตันมาราธอนอะไรเงี้ยสามชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งขอโทษคุณอยู่ก็แบบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนขอกลับมากิโลที่ศูนย์ก่อนตอนที่2เนี่ยตอนที่2ที่มีคนพูดถึงเยอะก็คือตอนกับลูกหินกับลูกหินเรื่องของเบาหวานคนชอบเยอะคนชอบเยอะก็มีเพื่อนผมที่เชียงใหม่คุณปอนที่ทวีตเมนชั่นมาถึงเราบอกว่าคุณพ่อดูแล้วชอบมากพ่ออยู่ที่เชียงใหม่หรือเชียงรายไม่แน่ใจดูแล้วชอบมากก็เลยผมว่าตอนนี้ถ้าคุณพ่อดูทีนึงน่าจะชอบคุณพ่ออาจจะอยากวิ่งมาราธอนนะครับมาราธอนอะไรก็ได้เพราะที่อยู่เชียงรายส่วนเรื่องของบอนทูรันนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมอ่านหนังสือมากกว่านี้แล้วผมจะมาสรุปอีกทีแล้วกันคือหนังสือเล่มนั้นเนี่ยหลังจากเรื่องคราวตอนที่3เราไปเล่าเรื่องบอนทูรันแล้วใช่ป่ะแล้วก็เลยไปอ่านหนังสือของคุณสกอตต์จูเร็กอีทแอนด์รันจนจบครับหนังสือเล่มที่ออกมาปีที่แล้วไม่ดังเท่าบอนทูรันความสนุกไม่ได้สนุกสนานเท่าบอนทูรันบอนทูรันสนุกกว่าเยอะเลยแต่ว่ามันก็มีหลายๆประเด็นในหนังสือเล่มนั้นที่สำหรับคือคนที่มันวิ่ง165ไมล์ใน1ชั่วโมงไอ้1วันเนี่ยเยอะไปป่ะพี่คือจะบอกว่าคนเนี้ยเขาวิ่งอย่างนั้นเนี่ยวิ่งบนรถกระบะป่ะพี่วิ่งแบบแล้ววิ่งแบบว่าอะไรอ่ะวิ่ง100กิโลเอ้ย100ไมล์100กิโลอะไรอย่างงี้เลยนะอันนั้นคือแล้วมันในหนังสือก็จะเป็นเรื่องทิปแอนด์ทริคสอนเขาว่าทําไมเขาทํายังไงก็ถึงวิ่งได้อย่างนั้นหรือว่าเขาทําไมเขากินมังสวิรัติแล้วเขาสามารถไปวิ่งแบบนั้นได้มันออกไปทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับนึงเหมือนกันนะ คือดูแกก็แกไปจบทางด้านพวกอะไรอ่ะมันใช้คําว่าอะไรดีเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาหน่อยๆแล้วก็คุณแม่แกเป็นโรคภาษาอังกฤษผมไม่ทราบแต่ว่าเส้นประสาทคุณแม่แกเสียตอนหลังต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลดูแลตัวเองไม่ได้จากตอนที่3เนี่ยพี่ถ้าพี่เห็นใน Twitter ที่เราอยู่กันเนี่ยมีคนถามถึงเรื่องรองเท้าแบร์ฟุตเยอะนะแบร์ฟุตเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เฮ้ยอยากจะแบบว่ารองแบร์ฟุตจะได้แบบเป็นบรองโก้ม้าขาวบ้างอะไรเงี้ยหรือแบบอยากเป็นชนเผ่าในเม็กซิกันบ้างจริงๆในหนังสือ Born to Run เนี่ยคนที่แบร์ฟุตรันนิ่งมีคนเดียวนะครับมีคนเดียวนะครับนอกนั้นเขาใส่รองเท้าหมดนะครับแม้แต่ทาราอุมาร่าเขาก็ใส่รองเท้านะครับแม้แต่ทาราอุมาร่าก็คือรองเท้าเขาก็แบบมันก็คือรองเท้าแบบแต่ว่าอย่าแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเอาเรื่องแข่งก่อนดีกว่าได้เดี๋ยวเรื่องของหนังสือเรื่องของอะไรประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวไว้ตอนหน้าผมเสริมนิดนึงครับหลังจากตอนที่3เนี่ยผมไปกดอยู่ในไปชวนอเมริกาไปหาพวกสารคดีวิ่งก็มีอะไรน่าดูอ้าวมีหลายเรื่องเงี้ยเยอะกดวิชลิสต์ไว้แต่ยังไม่ได้กดเสริมอ่ะคุณอยู่ก่อนครับคุณอยู่หน้าที่การงานทำอะไรผมเราเป็นนักวิ่งอาชีพเปล่าผมทำงานบริษัทครับเป็น9 to 5แต่ว่าก็ไวท์คอล่านะก็ทำงานบริษัทเป็น IT manager ครับอยู่ในบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคครับข้ามชาติข้ามชาติเพราะฉะนั้นเวลาของเราเนี่ย เวลาทำงานของเราเนี่ยบางครั้งเราต้องโคออร์ดิเนตเนี่ย
เราต้องทำเวลาที่ชาวบ้านคนไทยเนี่ยเขานอนกันแล้วคนไทยไม่ทำถูกต้องครับอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะตอนนี้ผมลีดโปรเจกต์โปรเจกต์เนี่ยมีลักษณะเป็น global คนที่เป็นโปรเจกต์สปอนเซอร์คนที่เราคุยด้วยส่วนใหญ่คือผมเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์แต่อยู่เอเชียครับลูกทีมส่วนใหญ่อยู่โปแลนด์เจ้านายอยู่อเมริกาเพราะฉะนั้นเร็วที่สุดที่เราจะเริ่มประชุมได้คือ6 โมงเย็นทำงานเนี่ยว่า3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มนี่คือเรื่องปกติปัจจุบันที่อยู่อายุเท่าไหร่ละฮะ42ครับกำลังจะขึ้น43เพราะนั้นงานของเราก็คือว่าไม่ได้มีงานนั่งโต๊ะครับงานนั่งโต๊ะธรรมดาไม่ได้เป็นงานที่เอื้อให้เราก็เหมือนกับพนักงานออฟฟิศทั่วไปครับพนักงานออฟฟิศทั่วไปใช่ครับนี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่มีข้ออ้างนะอันนี้คือแค่ทำงานธรรมดาทั่วไปจุดเริ่มต้นของการมาวิ่งเกิดจากเรื่องอะไรครับ2-3ผมเล่าย้อนตั้งแต่แรกเลยครับในบริษัทที่ผมทำงานเนี่ยก็มีผู้บริหารซึ่งเขาก็ดังเขาก็ดังแล้วเขาก็มาพูดที่เมืองไทยหลายครั้งนะครับเขาดังจากการที่เขาเป็นโค้ชมาก่อนเป็นฟิสิคอลโค้ชเป็นเทรนเนอร์อยู่ในยิมของบริษัทแล้วก็ภายหลังมาเป็นผู้บริหารครับเขาก็เวลาเขาให้สปีชกับทางองค์กรเนี่ยเขาก็จะคุยเรื่องแคเรียว่าแคเรียมาได้ยังไงไปยังไงมายังไงจากคนระดับเลเวลล่างมากคือเป็นเพอร์ซันนอลโค้ชมาเป็นผู้บริหารจนกระทั่งเขารีทายเมื่อ2 ปีที่แล้วในตำแหน่ง VP คือใหญ่มาก เขาก็ให้คำแนะนำเรื่องแคเรียให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายแล้วเขาก็พูดบ่อยมากเรื่องวิ่งมาราธอนเขาก็โปรโมทโดยการบอกว่ามาราธอนเนี่ยเป็นกีฬาซึ่งกรองคนคือคุณวิ่งมาราธอนเนี่ยคนที่วิ่งมาราธอนได้ในโลกเนี่ยมีประมาณ 0.1% คือเป็นกลุ่ม uh-huh. พิเศษ uh-huh. เป็นกลุ่มคนพิเศษไอเราก็มีความรู้สึกไว้มันก็น่าสนใจดีนะผมว่าคนเราเริ่มออกกำลังกายเริ่มวิ่งเรารู้สึกอยากทำอะไรซึ่งมันมี remarkable อยากทำอะไรซึ่งแบบมันดูท้าทายอยากอวดได้อยากอวดได้ตอนนั้นคือย้อนกลับไปกี่ปีที่แบบสักประมาณ 4-5 ปีที่แล้วครับเขาก็แล้วเราเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำเปล่าครับก็ทำงานก้มหน้าก้มตาทำงานมาทำงานอย่างเดียวไม่ทำงานมาไม่ออกกำลังกายเลยครับก็สมัยเรียนมหาลัยก็เล่นกีฬานิดหน่อยแต่ก็แค่นั้นหลังจากนั้นก็อ้วนเพลตามปกติของคนณตอนนั้นผมถามนิดนึงครับณตอนนั้น 4-5 ปีที่แล้วที่อยู่ได้ยินนี่คือน้ำหนักอยู่ที่ประมาณเกือบ90ครับเกือบ90ครับเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวให้พี่ค่อยให้พี่อยู่เฉลยตอนหลังว่าน้ำหนักปัจจุบันเท่าไหร่ผมไม่ได้ลดมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่เขาก็แนะนำให้เขียนว่าเขาก็ยกผู้บริหารท่านนี้ท่านเขาก็ยกเปรียบเทียบcareer คือการทำงานตั้งแต่เริ่มเข้าบริษัทจนกระทั่งเกษียณเนี่ยเปรียบเทียบกับการวิ่งมาราธอนเฮ้ยมันเห็นภาพการวิ่งมาราธอนคือ achievement มันคือโปรเจกต์ที่เราทำในระยะยาวเหมือนกับการทำงานในระยะยาวก็เริ่มรู้สึกอยากวิ่งแต่ยังไม่ได้คอมมิตอะไรใดๆทั้งสิ้นปีถัดมาหมอเริ่มบอกว่าน้ำตาลสูงละแค่น้ำตาลสูงเนี่ยน้ำตาลสูงน้ำตาลระดับน้ำตาลสูงแล้วก็ผ่านไปอีกปีนึงไม่ทำอะไรหมอบอกกินยาเริ่มกินยาแล้วคือนึกว่าประมาทเนี่ยสถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆสถานการณ์แย่ลงเรื่อยๆพอย้อนกลับไปเราจะมีความจริงใช่หมอก็เริ่มบอกแล้วล่ะสถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆสูงนี่คือสูงในระดับที่เกินร้อยครับร้อย40 150ประมาณนั้นแล้วก็พอมันต่อกัน2ปีปุ๊บหมอสั่งต้องกินยาจำได้เพราะเรามีประวัติด้วยไงตอนที่แล้วเนี่ยตอนที่3เนี่ยโทษทีตอนที่2เนี่ยลูกหินเนี่ยไปถึง300กว่าใช่ครับอันนั้นคือสูงมากเป็นเขาห้ามเกิน100ถูกมั้ยอันนี้คือเกินไปแล้วนะครับก็รู้สึกเริ่มเราจะต้องออกกำลังกายบ้างแล้วเราต้องแอคทีฟแล้วไปสมัครฟิตเนสครับแล้วก็วิ่งแล้วก็คือมีความรู้มาบ้างวิ่งอย่างน้อย30นาทีเราก็วิ่งคือ30คือวิ่งเพื่อให้ไม่รู้สึกกิลตี้ว่าเราทำอะไรกับสุขภาพเราบ้างแล้วอันนี้มันรู้ไหมมันรู้กี่เดือนไปนึกถูกไหมคือเราต้องทำอะไรบ้างแต่ก็เบื่ออาทิตย์หนึ่งวิ่งแค่เดียวก็มีความรู้สึกว่าได้ทำแล้วพอแต่เบื่อมันไม่พอไงครับแล้วก็รู้สึกเอออย่างนี้ไม่พอยังไงก็ไม่พอก็โชคดีเป็นจังหวะด้วยผู้บริหารท่านเนี้ยหลังจากมาเมืองไทย2-3 ครั้งแล้วก็ไปประจำอยู่ฟิลิปปินส์ครับเป็นคันที่แมเนเจอร์ฟิลิปปินส์เขาก็แรลลี่เขาก็พาคนในองค์กรเนี่ยบริษัทสาขาที่ฟิลิปปินส์เนี่ย100 กว่าคนวิ่งมาราธอนไมโลมาราธอนบังคับไหมหรือว่าไม่ได้บังคับคือใช้วิธีก่อนลีดเดอร์นะเขาไม่บังคับอยู่แล้วเขาก็จัดอีเวนต์แหละจัดอีเวนต์แล้วก็คุยแล้วก็ชวนแล้วมีคนวิ่งเข้ามาคือคนวิ่งเข้า100 กว่าคน
สัปดาห์นั้นหลังจากที่เขาวิ่งกันวันอาทิตย์วันจันทร์ผมไปฟิลิปปินส์พอดีไปประชุมอ๋อเพิ่งมันมาเลยเป๊ะเลยทุกคนคุยกันเรื่องวิ่งมาราธอนอย่างเดียวโอ้โหเราก็ฟังแล้วโอ้โหเฮ้ยไม่แล้วบรรยากาศเพื่อนๆเป็นยังไงแบบสนุกสนานนี่ใช่สนุกสนานไม่อยากเชื่อเลยว่าเออเราทำได้เราแบบโอ้โหใช่ครับคือมันเห็นไอเราก็คิวตี้ในใจเรานิดหน่อยใช่ครับแล้วก็เออเฮ้ยเราก็อยากวิ่งนะมาราธอนนะแต่เราก็ด้วยผมว่าทุกคนมันคงยากอะเราวิ่ง30นาทียังเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอะเราจะวิ่งมาราธอนขอโทษกูจะไหวเหรอ42กิโลใช่ครับกูจะไหวเหรอคือตอนนั้นไม่ได้เขาบอกโอ้ยง่ายง่ายง่ายเขาก็เอาเทรนนิ่งแพลนให้ดูเทรนนิ่งแพลนของเขาที่ว่านะครับไม่มีอะไรเลย Word document 1ใบ1ฉบับ2หน้ากับ Excel อีก1ไฟล์แล้ว Excel เขาง่ายง่ายก็คือบอกได้เลยว่าสมมุติเทรนนิ่งแพลน18วีคของเขานี่รู้สึกจะ24วีควีคที่1วิ่งวันอังคาร30นาทีวิ่งวันพฤหัส30นาทีวิ่งวันเสาร์30นาทีวีคที่1ดูจะง่ายเฮ้ยทำได้นี่หว่าเฮ้ยทำได้นี่ว่ะมันเหมือนง่ายว่าแบบวิ่ง30นาทีแล้วแบบทำ24สัปดาห์แล้วไปวิ่งมาราธอนได้เลยอ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นไงแต่ดูว่าเอ้ยมันทำได้นี่ว่ะมันไม่เพื่อนก็เชียร์เพื่อนก็เชียร์คนที่วิ่งได้แล้วเขาก็เชียร์เฮ้ยเอาเลยเอาเลยแต่อย่างเงี้ยนัดกันเลยเจอกันปลายปีเจอกันสิงคโปร์ตอนนั้นประมาณเดือนตุลาประมาณเดือนกรกฎาคมปลายปีเจอกันสิงคโปร์คือตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากรุงเทพก็มีวิ่งมาราธอนไม่รู้อะไรเลยโอเคโอเคไปบินสิงคโปร์บินไปสิงคโปร์วิ่งโอเคคือเราไปจับมือกับเพื่อนอ่ะคือหมายถึงว่าเราไปฟิลิปปินส์วันจันทร์เนี่ยนะใช่ครับเราอยู่ถึงวันไหนสมมติว่าวันศุกร์อยู่ถึงวันศุกร์วันศุกร์นี่คือไม่ใช่วันศุกร์ครับไม่ใช่วันศุกร์ครับวันจันทร์นั้นเลยวันจันทร์นั้นเลยผมจะไปใช่จับมือจับมือกันเรียบร้อยโอเคเอาเลยใจง่ายมากไม่แต่แล้วคืออย่างนึงผมว่าข้อดีก็คือบรรยากาศพาไปและเราอยู่ในท่ามกลางคน4 5 6คนซึ่งทำมาแล้วและอีกร้อยกว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ first run first time runner อีกอย่างก็เรามีแบบคิวตี้ในใจว่าเราต้องเราอยากจะทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วแล้วรู้สึกมันก็ท้าทายพอสมควรแล้วก็ซัพพอร์ตดีมากคือเพื่อนๆให้กำลังใจทำได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำได้อยู่แล้วถามหน่อยครับเพื่อนๆที่บริษัทที่ว่าเนี่ยนะฮะมีอายุหนุ่มๆสาวๆเท่านั้นหรือแบบผมมันมีทุกย่านทุกเรนจ์มีทุกเรนจ์ครับมีทุกเรนจ์เพราะนั้นก็มีความรู้สึกโอ้ใช่ครับไอ้นี่มันทำได้ด้วยเหรอไอ้นั่นทำอย่างนี้เลยใช่ใช่ครับคนนี้มันทำได้เลยเหรอใช่ครับใช่ครับกลับมาเมืองไทยก็เริ่มซ้อมก็กลับมาก็วิ่งเลยครับกลับมาก็วิ่งเลยวิ่งตามแผนคือผมไม่ได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษรองเท้าไม่ได้ซื้อใหม่เสื้อผ้าก็ไม่ได้ซื้อใหม่คือไม่ได้ต้องตั้งท่านะครับผมมีอย่างที่บอกก็คือ Excel 1ไฟล์และ Excel เนี่ยผมดูทีละบรรทัดวันนี้วิ่งเท่าไหร่30นาทีตามนี้เลยตามนี้เลยแล้วก็วิ่งตามนี้ได้ปุ๊บสีเขียวติ๊กได้ปุ๊บสีเขียวติ๊กวันไหนวิ่งไม่ได้สีเหลืองวันไหนไม่ได้วิ่งสีแดงผมสกอร์คัดตัวเองอย่างนั้นมันก็ได้โอ้ถ้าเขียวๆๆโอเคแล้วก็พบว่ามันก็ยากขึ้นเรื่อยๆมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆจากวิ่ง30นาทีทุกๆวันเสาร์ค่อยๆเพิ่มแต่เขาก็เพิ่มทีละนิดไอ้ Word document เราก็มาอ่านอ้าวกินอย่างไรวิ่งอย่างไรสำหรับคนไม่เคยวิ่งข้อแนะนำซึ่งเขามีประโยชน์มากก็คือเดินก่อนคือวิ่งสลับเดินนี่เหมือนกับใช่ครับวิ่งสลับเดินผมไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลอะไรเลยแล้วก็ไปวิ่งแหละครับจนกระทั่งถึงสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์วิ่งยาวครั้งสุดท้ายประมาณ3สัปดาห์ก่อนลงแข่งเขาก็เขียนไว้ว่าวิ่ง3ชั่วโมง30นาทีหรือ21กิโลเมตรไอ้หรือ21กิโลเมตรผมเพิ่งเห็นเพราะ3ชั่วโมง30นาทีไอ้ไม่ใช่หรือ30กิโลเมตรขอโทษพูดผิดเขาบอกว่าให้วิ่งยาวที่สุด3ชั่วโมงครึ่งหรือ30กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน3ชั่วโมงตอนนั้นสปีดที่ผมวิ่งนะฮะวิ่งรอบสวนจตุจักร1รอบผมใช้เวลา30นาทีเป๊ะเพสเนี่ย10นาทีต่อกิโลไม่เร็วไม่เร็วครับเรื่อยๆเลยหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ว3ชั่วโมงครึ่งผมวิ่งได้21กิโลครับแล้วผมบอกเฮ้ยขอโทษชิบหายชิบหายคือเป้ามันคือ42เป้ามันคือ42ผมวิ่งได้แค่ครึ่งเดียวผมซ้อมไปแค่ครึ่งเดียวคือ3อาทิตย์ที่เขาเป็นช่วงเขาจะมีวิ่งมาราธอนเขาจะมีพีเรียดที่เขาเรียกว่าเทเปอร์พีเรียดก็คือลดระดับการวิ่งลงมาลดระดับการซ้อมลงมาเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเตรียมพร้อมสะสมพลังงานได้3อาทิตย์นั้นกระวนกระวายมากเพราะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าจะรอดไม่รอดในช่วงนั้นผมไปยืนตรงเส้นเนี่ยไกลที่สุดที่ผมเคยวิ่งคือ21กิโลนะ
แต่มันบอกชาวบ้านเขาไปแล้วว่าจะวิ่งเงินจ่ายไปแล้วซ้อมมาแล้ว20อาทิตย์ไงๆผมก็ไม่ถอยอ่ะคือไอ้วะเราจะกี่จะเท่าไหร่ก็เอาวะคือกังวลนี่มีแบบได้คุยกับเพื่อนหรืออีเมลคุยไหมฮะหรือแบบไม่คุยครับไม่คุยก็คือซ้อมคือช่วงนั้นไม่รู้สิผมก็ทำงานนะคือมันเรื่องอื่นๆในชีวิตมันก็ดำเนินของมันต่อไปเรื่อยๆไอ้เรื่องวิ่งเนี่ยผมก็พยายามที่จะฟิตเข้าไปเพราะนั้นถามว่าปีแรกไม่มีเวลาไปหาข้อมูลอะไรเลยไม่ได้เสิร์ชข้อมูลไม่ซื้อหนังสืออ่านรองเท้าพังก็เปลี่ยนเสื้อก็ซื้อตามปกติแต่ไม่ได้สเปนไทม์มาจนกระทั่งวิ่งผ่านไปแล้วนั่นแหละถึงแล้ว ที่บ้านว่ายังไงมั้งธัญญาก็โอเคดีละวิ่งไปคิดว่าเดี๋ยวก็เลิกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็ให้กำลังใจเราดีแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่คุณแม่เนี่ยพอเริ่มวิ่งเยอะระวังเข่าพังคือผมเจอประจำครับประจำแต่ก็พูดว่าไงดีล่ะเขาก็ด้วยความเป็นห่วงนะแต่ผมว่าคุณจะวิ่งหรือคุณจะไม่วิ่งถึงอายุช่วงนึงเข่าคุณก็เสื่อมไปอยู่แล้วล่ะงั้นผมถามแทรกนิดนึงจังหวะที่พอพี่กลับมาจากฟิลิปปินส์แล้วเริ่มวิ่งนะฮะตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงตุลาใช่ไหมถึงประมาณตุลาช่วงระหว่างนั้นได้กลับไปหาหมอแล้วเช็คเรื่องระดับน้ำตาลเรื่องเบาหวานนะครับว่าเป็นช่วงหมอก็นัดเรื่อยๆก็โอเคนะก็ดีขึ้นดีขึ้นเลยดีขึ้นแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายหลักไงฮะเป้าหมายหลักเพราะว่าเราบอกชาวบ้านเขาไปแล้วว่าเราจะวิ่งคือน้ำตาลเป็นผลพลอยได้สุขภาพเป็นผลพลอยได้น้ำหนักลดลงเป็นผลพลอยได้แล้วไงต่อแล้วพอถึงวันถึงวันจริงเนี่ยก็ไปแล้วครับ42 กิโลสิงคโปร์ไม่เมืองไทยนี่แหละอ๋อพอดีกลับมาถึงปุ๊บกลับมาดูเฮ้ยมันก็คือสเกดูอะไรไม่รู้ก็เฮ้ยตลาดชาร์เตอร์เขานัดกันสิงคโปร์ตลาดชาร์เตอร์อ่ะสองก่อนหน้านั้น2อาทิตย์มีกรุงเทพนี่หว่างั้นบอกเพื่อนไม่ไปละสิงคโปร์กรุงเทพดีกว่าก็ตกลงแพลนเนี่ยก็คือแพลนเพื่อกรุงเทพอ๋อวิ่งอีเวนต์แรกกรุงเทพมาราธอนเลยนะอีเวนต์แรกกรุงเทพมาราธอน2009ไม่รู้อะไรเลยครับไปถึงเนี่ยไอแผ่นปิดหน้าผมยังปิดไม่ถูกเลยผมนึกว่าปิดทำไมผมปิดข้างหลังวิ่งไปจนกระทั่ง41.5 กิโลอ่ะวิ่งไปจนกระทั่งด้านหลังของวัดพระแก้วแล้วอ่ะคืออีก500เมตรจะบอกอ่ะพี่คนที่ถ่ายรูปเขาบอกว่าน้องๆเอามาติดข้างหน้าเอาป้ายมาติดข้างหน้าผมว่าเอาเหรอพี่ผมไม่รู้ผมวิ่งมาติดดีกว่ากิโลคือไม่รู้อะไรเลยครับแล้วก็วิ่งแล้วยังไงฮะแต่อยากให้ผมให้อยากให้เวลาวิ่งครั้งแรกก่อนพอปั้งปุ๊บเนี่ยเราตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเขาวิ่งตัวก็มันตีสองนะมันตีสองปีนั้นตีสองครับแสดงว่าต้องตื่นตั้งแต่ไปตั้งแต่ผมไปตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งครับเที่ยงคืนครึ่งไม่ได้นอนแล้วก็โอ้โหที่วิบากมากก็คือน้องสาวผมแต่งงานคืนก่อนหน้านั้นโอ้โหงั้นไม่ได้คือไม่ได้พักครับ24ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้พักมาก่อนเลยนะใช่ครับเพราะว่าเขามารับตัวเจ้าสาวก็ตีสี่ของวันก่อนหน้านั้นแล้วก็โอเคแล้วน้องสาวเราด้วยเราก็มีน้องสาวเราด้วยเราก็อยู่ในงานช่วยงานเลิกจนกระทั่งกว่าจะเลิกถึงบ้านก็ได้สัก5:30 มั้งอาบน้ำนิดนึงก็เปลี่ยนแล้วก็ไปเลยก่อนจะไปที่กรุงเทพมาราธอนพี่คิดในใจว่าจะตัวเองจะวิ่งถึงเส้นชัยไหมครับถึงฮะคือโอเคโปรเซสในการเทรนเนี่ยผมว่าข้อดีของการวิ่งมาราธอนจุดหลักเลยอยู่ที่การเทรนช่วงการเทรนเนี่ยมันสร้างความมั่นใจให้เราเรื่อยๆทุกอาทิตย์เพราะวิธีการออกแบบเทรนนิ่งแพลนคือเขาจะค่อยๆเพิ่มเริ่มง่ายก่อนแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ละสัปดาห์เพราะนั้นทุกสัปดาห์พอสัปดาห์แรก30นาทีเฮ้ยวิ่งได้เว้ยสัปดาห์ถัดไป40นาทีเฮ้ยวิ่งได้เหมือนกันสัปดาห์ต่อไป50นาทีวิ่งได้เหมือนกัน60นาทีพอมันเริ่ม60นาทีปุ๊บเริ่มเหนื่อยละเริ่มล้าสัปดาห์ถัดไปสเต็ปแบ็คลงมาหน่อยนึงเหลือ50นาทีเราจะเริ่มรู้สึกเฮ้ยอาทิตย์หน้าโอ้โหเหมือนได้พักอ๋อมันออกแบบมาดีเลยออกแบบมาดีมากครับคือขึ้นอย่างงี้ขึ้นอย่างงี้สเต็ปนิดนึงขึ้นอย่างงี้แล้วก็สเต็ปครั้งต่อไปก็จะstretch ขึ้นไปอีกหน่อยนึงเพราะฉะนั้นผมถูกเทรนด้วยเทรนนิ่งแพลนแบบนี้มา24อาทิตย์เพราะฉะนั้นพอแพลนแล้วเนี่ยคือถ้าบอกว่าเคยวิ่งมาแล้ว21กิโลถ้าถามว่าวิ่ง23ได้ไหมสบายมากเพราะเรารู้ว่าเราเคยทำได้แต่ที่ยังกลัวเนี่ยกลัว42ครับเพราะมันกว่าครึ่งแต่ถามว่ามาถึงขนาดนี้แล้วอะไม่ถอยแล้วอะคือมันก็แบ็คไม่ได้แล้วก็เอาแล้วได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วเราก็ไปเราก็ไปครับแล้วเราไม่ได้นอนด้วยนะเราก็ไม่ได้นอนครับแล้วก็ไปแล้วก็
ผ่านไปเท่าไหร่อ่ะ10 20มีโมเมนต์ไหนที่แบบว่าเฮ้ยมันเกินมันได้แล้วว่ะมันถึงแน่แล้ว30ไม่มีเลยครับจะมาถึง40แล้วก็ยังเฮ้ยมันจะรอดมั้ยวะอย่างงี้เลยเหรอก็ไม่ถึงนะไม่ครับตอนนี้คือกลัวแต่ว่าก็คิดว่าก็ต้องไปอ่ะคือกลัวแต่ว่าจะไหวไม่ไหวแต่ใจก็คิดว่ามันต้องไปเพราะเรามาถึงขนาดนี้แล้วซ้อมมาตั้งขนาดนี้ไงๆก็ไปก็ไปเรื่อยๆ30กว่าๆผมก็วิ่งไม่ไหวละวิ่งไม่ออกละแต่วิ่งไม่ได้แล้ววิ่งไม่ได้แล้วครับแต่ต้องเดินช่วงจังหวะเดินนะเดินที่จากกิโลที่0ที่1ไปถึงประมาณที่30ก็คือพี่อยู่ก็วิ่งเป็นเดินวิ่งผมผ่านไปเรื่อยๆเดินปีแรกเนี่ยสูตรผมอย่างนี้เลยครับวิ่ง4กิโลไม่ใช่4กิโลขอโทษวิ่ง4นาทีเดิน1นาทีใช้นาฬิกาแล้วไม่ได้มีการเช็ดอะไรเลยนะนาฬิกาจับเวลาธรรมดาครับ1เรือนอ่ะเดิน4ไม่ GPS อะไรเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับ4นาทีอ่ะ1นาทีคือแล้วมันก็ตั้งหน้าตั้งตารอไอ้1นาทีนั้นน่ะโอ้เดินแล้วเดินแล้วโอ้โห1นาทีไม่1นาทีมันสั้นจริงวะใช่แต่คือเราก็มีดิสซิพลินในตัวเราเองเพราะเราก็ตามเทรนนิ่งแพลนอ่ะเทรนนิ่งตามทริปที่เราก็ไปมันก็ไปได้มันก็วิ่งไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่ง30กว่าไม่ไหวแล้วก็ต้องเดินถึงตอนนี้เวลาไปเลยอะไรไม่เดินละไม่ดูแล้วครับเดินมีแรงแค่ไหนก็เดินก็มีคนเดินกับเราอ่ะอ๋อแต่ก็มีคนเดินใช่ไหมมีคนเดินครับคือข้อแรกเลยครับมาราธอนไม่ได้บอกว่าคุณต้องวิ่งนะครับคุณเดินก็ได้คุณเดินแล้วคุณเข้าเส้นเขาก็ให้เหรียญคุณน่ะนะครับแล้วก็เราก็เข้าอยู่ที่เราก็เข้าที่42ครับที่42อ่ะโทษที42กิโลผมหมายถึงใช่ครับผมก็ตอนจังหวะนั้นความรู้สึกเราแบบทำได้คือทำได้แล้วอ่ะคือจริงนะครับผมว่าวิ่งมาราธอนเนี่ยมันคือกิจกรรมซึ่งบูสต์ความเซลฟ์เอสติมเยอะมากๆคือเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากแล้วครั้งแรกที่อยู่ใช้เวลาวิ่งมาราธอนไปกี่ชั่วโมงครับ6ชั่วโมง58นาทีครับ6ชั่วโมง58นาทีอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วถัดจากผมไปเนี่ยสัก100 200เมตรมั้ยครับมีคุณปู่ต้องเรียกว่าคุณปู่แล้วครับ70กว่าแน่นอนผมขาวแล้วขาท่านโกงๆแล้วท่านก็ย่องก็ย่าหลังผม100กว่าเมตรเองคนก็เชียร์กันใหญ่โอ้โหยืนรู้ก็ตบมือโอ้โหคือท่านก็จบใช่ครับท่านก็7ชั่วโมงเลยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคือมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณวิ่งได้เร็วแค่ไหนมาราธอนคือคุณสามารถที่จะเอาชนะตัวคุณเองได้ไหมมันเริ่มตั้งแต่เทรนละคุณสามารถที่จะตื่นขึ้นมาแล้วเทรนทุกๆคือซ้อมวิ่งอย่างเงี้ยถ้าคุณต้องวิ่ง3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งถามว่าคุณต้องตื่นกี่โมงผมตื่นมาวิ่ง 3:30 ครึ่งคือ 3:30 ครึ่งเริ่มวิ่งเพราะผมวิ่งช้าไงฮะ 3:30 ครึ่งเริ่มวิ่งเนี่ยกว่าผมจะวิ่งเสร็จนี่เกือบ 9:00 น.หรือ 8:00 น.กว่ามันร้อนแล้วไงฮะมันก็ต้องตื่นมาวิ่งแต่ 3:00 น.แล้วทำอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์เพราะมันก็จะมันลงทุนคอมมิตเมนต์เยอะเพราะฉะนั้นคุณก็คงเหมือนกับที่คุณอีมิลซาโรเปกมันพูดแล้วก็มีคนเอาแปลเยอะๆรวมทั้งในหนังเรื่องรัก7ปีด้วยบอกว่าถ้าคุณอยากวิ่งกิโลเดียวแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตให้วิ่งมาราธอนนี่ใช่เลยมันเป็นกิจกรรมซึ่งค้นหาตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองได้มันทำให้เข้าใจนะผมว่าใช้คำว่าตระหนักดีกว่าถามว่าเราทำงานบริษัทข้ามชาติเนี่ยเราเคยได้ยินเรื่องการตั้งเป้าหมายการวางแผนงานแต่ไม่เคยแบบตระหนักจริงๆถึงผลนะเพราะว่าพอเราตั้งเป้าหมายปุ๊บคือมันเริ่มจากการตั้งเป้าหมายก่อนคือไม่รู้ว่าทำอย่างไรไม่รู้ทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่มันต้องตั้งเป้าหมายก่อนอย่างน้อยไปทิศเนี้ยแต่ไปทิศเนี้ยว่าอีกทีใช่แล้ววิธีการก็ตามมามีแผนพอมีแผนปุ๊บเราก็ execute ตามแผนแล้วพอ เสร็จแล้วเป็นไง พอกลับมาถึงบ้านแล้วก็บอกเพื่อนที่ทำงานว่าเฮ้ยกูทำได้แล้วว่ะใช่ครับแล้วตอนที่ไปวิ่งครั้งแรกคือครอบครัวไปเชียร์ที่สุขสันต์ไหมฮะหรือไปคนเดียวเลยผมว่าไปคนเดียวตลอดแต่เห็นในบล็อกนี่เห็นแบบว่าที่บ้านที่บ้านเชียร์เลยนะแต่คำว่าเชียร์คำว่าเชียร์คำว่าเชียร์ก็คือโชคดีนะmoral support อะไรโชคดีนะเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องไปธุระตรงนี้นอนพักเถอะอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ดีใจแล้วครับแค่นี้เราก็ดีใจแล้วลูกเริ่มสนใจอยากวิ่งบางทีเรามีกิจกรรมวิ่งอะไร5กิโล10กิโลเราชวนแล้วเขาเริ่มตอบรับไปกับเราด้วยแฟนบางทีไปด้วยนี่ก็ดีแล้วพอเราได้1มาราธอนแรกในใจที่2คือพอแล้วไม่ทำแล้วหรือว่าเฮ้ยมาราธอน2เมื่อไหร่ดีวะหรือมันใช่ครับอันข้อที่2อาจจะเป็นเพราะว่า1ผมว่าเทรนนิ่งแพลนเขาออบเจคทีฟเขาเคลียร์แล้วผมสติ๊กทูออบเจคทีฟออบเจคทีฟก็คือ
เราต้องการให้คุณวิ่งจบอย่างมีความสุขและอยากวิ่งอีกเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไงเทรนนิ่งแพลนเขาทำมาเตรียมง่ายเอาเซฟไว้ก่อนไม่ดูเรื่องเวลาเลยเพราะฉะนั้นตลอดเวลาเทรนเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือกลัวเรื่องเจ็บก็จะถามพอดีว่าผมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยเอฟเฟกต์ไม่เจ็บเลยจากวิ่งมาราธอนครั้งแรกอ๋อเอาเอฟเฟกต์กังวลเรื่องว่าจะเจ็บไหมอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างผมระวังตัวไงฮะคือไม่ฝืนตัวเองคือวิ่ง เรามีเป้าหมายจริงเราพยายามจะไปให้ถึงแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่าเจ็บผมหยุด หยุดเลยก็หยุดแล้วก็พักแล้วเดี๋ยวก็มาแคชชับใหม่เพราะฉะนั้นถามว่าผมไม่มีอาการบาดเจ็บเลยหลังวิ่งมา4ปีไม่มีเลยไม่มีเลยคืออาจจะมีแบบล้าบ้างอ่ะวันนี้เร็วไปนิดนึงตึงๆอ่ะผมก็หยุดสัก 3-4 วันหยุดอาทิตย์นึงเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำอีกมันเริ่ม6ชั่วโมง58ที่มันทำนั่นน่าทำได้ดีขึ้นอีกซื้อหนังสือฮะซื้อหนังสือฟังพอดคาสต์ซื้อรองเท้าคราวนี้เริ่มวิ่งแบบเริ่มวิ่งเพื่อ improve เพื่อเริ่มวิ่งเพื่อ improveมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตำรากระดาษ Excel กับ Word อันนั้นจบแล้วยังอยู่ยังใช้อยู่แต่ว่าเริ่ม adjust เริ่มเอาของข้างนอกมาปรับเริ่มอะไรไงแล้วใน Excel วันนั้นเนี่ยมันจริงมันมี2แท็บมันมีแท็บ beginner มีอีกแท็บนึงข้างหลังสำหรับพวกที่อยากได้ต่ำกว่า5ชั่วโมงอ๋อเหรออ่านี่วิ่ง4ผมเริ่มสวิตช์ไปใช้แทนนั้นก็มันก็สนุกอ่ะคือมันก็ท้าทายตัวเองมากขึ้นมันก็ดีนะแล้วอ่ะแล้วพออีเวนต์นั้นเสร็จปุ๊บอีเวนต์ถัดไปคืออีเวนต์ถัดไปก็ยังเป็นกรุงเทพมาราธอนอยู่อ๋อก็คือเราให้เวลา1ปีเลยเราให้เวลา1ปีแต่เราไม่ได้แบบโอ้โหเดือนนี้จะต้องไปมาราธอนนี้ไม่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย1มัน require commitment สูงมากมัน require commitment สูงมากแล้วมันเตรียมแบบประมาณเกือบครึ่งปีเพราะฉะนั้นไอ้ด้านอื่นๆของชีวิตมันต้องไปอ่ะเพราะบางอย่างที่เราปาร์กเอาไว้มันก็ต้องกลับไปทำเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีเนี่ยผมก็คือผมพยายามจะไม่ใส่ลงไปมากเพราะว่าเราไม่อยากเสียบาลานซ์กับเรื่องงานกับเรื่องอื่นๆเนี่ยแล้วพอมาราธอนที่2เราใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็6 ชั่วโมง20ลดไปประมาณ40นาทีจาก58ลงมาเหลือประมาณ206ชั่วโมง20หายไปประมาณ40นาทีทั้งที่ใช้เทรนนิ่งแพลนจากต่างจากเดิมไม่เท่าไหร่แล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะผมจะถามนี้แหละว่าอาทิตย์นึงเราให้เวลาในการซ้อมกี่วันก็ในช่วงแรกนะฮะก็3 วันก็คืออังคารพฤหัสเสาร์แล้วก็ที่เหลือก็หยุดที่เหลือก็หยุดครับหยุดหรือถ้าจะให้ดีนะฮะคือตอนนั้นผมไม่ได้ทำถ้าจะให้ดีก็ควรจะทำ cross training cross training ก็คืออาจจะคุณไปเล่นกีฬาอย่างอื่นที่ไม่ได้ว่ายน้ำเล่นโยคะจะหรือจะ stretch เฉยๆปั่นจักรยานก็ได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นบ้างใช่ครับใช่ซึ่งอันนี้ก็เพิ่งมาเริ่มทำเมื่อปีที่แล้วนี่เองครั้งที่2เรา6 ชั่วโมง 20ใช่ครับครั้งที่3จริงๆเนี่ยมันควรจะน้อยกว่า6 ชั่วโมงคือตั้งเป้าไว้ว่าน้อยเป็น6 ชั่วโมง 9 นาทีก็พลาดไปหน่อยนึงพลาดไปหน่อยนึงเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่วิ่งพัทยามาราธอนแล้วผมไม่ได้เตรียมคือพัทยามาราธอนเนี่ยปีนั้นเริ่มช้าเริ่ม 4:30 ผมวิ่งเข้าเส้นเกือบ 11:00 น.คือร้อนมากคือ 10:00 น.นี่ผมก็วิ่งแบบจะไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยพลาดไปหน่อยแต่เดี๋ยวเพราะนั้นพัทยาคือลงได้แค่ครั้งเดียวครับแต่ทำไมไม่เป็นกรุงเทพมาราธอนเนี่ยพี่สันเพราะว่าผมอยากคือชิฟปีนั้นตั้งใจจะลงมาราธอน2ครั้งครับพัทยามาราธอนประมาณเดือนกรกฎาคมครับกลางปีพอดีก็คือพอวิ่งกรุงเทพมาราธอนครั้งที่2ปุ๊บผมก็ตั้งเป้าเลยว่ากลางปีผมจะวิ่งที่พัทยาแล้วก็ปลายปีวิ่งอีกทีแต่ปลายปีนั้นน้ำท่วมกรุงเทพมาราธอนแคนเซิลไม่ได้แคนเซิลเลื่อนไปเป็นอีกปีนึงถัดไปมันเลยกลายเป็นว่าปีครั้งที่3ผมวิ่งพัทยาแล้วก็พอน้ำมันท่วมวิ่งผมก็ลงแค่ฮาล์ฟพอกรุงเทพมาราธอนจัดอีกครั้งรู้สึกประมาณเดือนกุมภาพันธ์มั้งผมว่าไม่ได้เตรียมมากำลังยุ่งๆอยู่ก็เลยท่วมจะเป็นช่วงพอผมจำได้ว่ากรุงเทพมาราธอนครั้งนั้นน่ะคนจะวิ่งค่อนข้างเยอะมากใช่มั้ยครับไม่เยอะนะแต่กระแสเรื่องหนังไม่ไปที่แล้วเนี่ยไม่เมื่อสัก3เดือนที่แล้วเอง2-3 เดือนที่แล้วใช่ครับแล้วพอกรุงเทพมาราธอนพอเขาเลื่อนก็เลยลงแค่ฮาล์ฟใช่ครับแต่ว่าฮาล์ฟก็ลงเวลาก็แบบลงตัวแล้วคือพอวิ่งมาราธอนมาแล้วนะครับวิ่งฮาล์ฟหรือวิ่ง10นี่คือวิ่งเล่นอ่ะสบายแล้วเออใช่คำว่าวิ่งเล่นนี่ผมนี้
กางเพื่อนกระจกฮาร์ปเล่นๆยังวิ่งจริงจังอยู่เลยครับพี่แล้วพอครั้งล่าสุดมาราธอนครั้งที่4เราใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยฮะ2012 5ชั่วโมง20นาที5ชั่วโมง20นาทีคือลดไปเกือบลดไปเยอะมากลดไปเยอะมากครับลดไปเยอะมากเพราะว่า1เตรียมตัวเยอะขึ้นพักมากขึ้นแปลกมั้ยไม่ได้ท้อมากขึ้นนะพักมากขึ้นเออไม่น่าเชื่อนะแปลกดีเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสมรรถภาพร่างกายล้วนๆพอเราพักมากขึ้นช่วงที่ก่อนผมว่าปัญหาของคนวิ่งมาราธอนก็คือบ้าพลังซ้อมเยอะไปถึงจริงๆปุ๊บลาวิ่งไม่ไหวแล้วนั่นเลยช่วง3สัปดาห์ก่อนวิ่งเนี่ยเขาจะให้ลดการเทรนลงผมเกือบแทบไม่ได้วิ่งเลยอ่ะ3สัปดาห์ก่อนวิ่งอ่ะมันสะสมพลังงานสะสมไกลโคเจนอะไรพวกนี้ฮะแล้ว5ชั่วโมง20เราเดินบ้างไหมไม่เดินแล้วคือเดินแบบอย่างที่บอกก็คือเดินแพลนไงฮะเดินทุกๆ walk break เนี่ยทุกสถานีน้ำอยู่แล้วแต่เดินแบบประเภทเดิน30กิโลไม่ไหวแล้วไม่มีละเราคุมได้แล้วคุมได้เราวิ่งได้เวลาดีกว่าที่คิดไว้เยอะคือโอ้ดีมากเป็นอะไรที่แบบรู้สึกดีขึ้นเยอะมั่นใจขึ้นมากเตรียมตัวได้ดีมีอะไรจะฝากถึงคนอยากวิ่งมาราธอนไหมอย่างนั้นอยากวิ่งสำหรับคนที่แบบกลัวส่วนใหญ่โอ้โหมาราธอนกลัวคิดว่าต้องวิ่งเร็วเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างเลยนะครับผมชวนคุณอยู่มาเป็นตัวอย่างว่าวิ่งมาราธอนไม่ได้เป็นต้องเร็วไปเรื่อยๆผมคิดว่าอย่างนี้ผมมองว่าถ้าคุณเปรียบเทียบการวิ่งมาราธอนกับการทำงานนะครับเป็นแคเรียร์ถ้าคุณบอกว่าคุณจะไม่วิ่งเพราะว่าคุณคิดว่าคุณจะทำเวลาได้ไม่ดีนะครับก็ถามว่าถ้างั้นถ้าคุณสมัครงานบริษัทแล้วมีคนบอกคุณว่าโอกาสที่คุณจะได้เป็น CEO น้อยคุณจะไม่ทำหรือเปล่าถูกไหมคิดง่ายๆครับผมคิดอย่างนั้นคือผมว่าทำไปเถอะครับสิ่งที่คุณจะทำได้อย่างแรกเลยคือ1คุณจะเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นคุณจะเรียนรู้กับตัวเองมากขึ้นคุณจะทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนแต่อันแรกตัดสินใจที่จะทำตัดสินใจที่จะเริ่มอาจจะถ้ายังไม่เคยเลยและกลัวเริ่มทีละขั้นถ้าคิดว่าถ้ายังไม่เคยออกกำลังกายเลยนะครับตัดสินใจที่จะเริ่มสัก5กิโลก็ได้5กิโลแต่จะวิ่ง5กิโลให้ได้ถ้าอย่างคุณหงวิ่งมาแล้วเคยวิ่ง10กิโลมาแล้ว 2-3 ครั้งวิ่งฮาล์ฟมาแล้วผมบอกว่า go for it เลยครับวิ่งมาราธอนได้อยู่แล้วเพียงแต่เตือนนิดนึงก็คือพอตัดสินใจปุ๊บประกาศหน่อยบอกชาวบ้านหน่อยจะวิ่งเพราะจะมีคนคอยช่วยมีคนเชียร์เยอะจริงครับในการสร้างคอมมิตเมนต์ขึ้นมาถูกต้องครับแล้วก็มีเทรนนิ่งแพลนคุณก็เทรนไปตามแพลนเท่านั้นเองครับผมว่ากินปกติผมทานปกติคุณอยู่ไม่ได้อะไรนะไม่ได้อยู่ในคอร์สว่าแบบต้องกินเนื้อเยอะขึ้นกินคาร์โบไฮเดรตเยอะธรรมดาธรรมดามากใช้ชีวิตมันปกติธรรมดามากเพียงแต่ว่าถามว่าพอเราฝึกเยอะๆแล้วพอเราเรียนรู้มากขึ้นถามว่ามีทิปไหมมีทิปแต่ก็ทิปของผมก็คือหลังออกกำลังกายแล้วประมาณ1ชั่วโมงคุณกินโปรตีนก่อนออกกำลังกายควรกินคาร์โบไฮเดรตแบบประเภทย่อยสลายช้าคืออันนี้คืออะไรความรู้ที่ได้มาจากเน็ตบ้างอ่านบ้างอะไรเงี้ยถามว่าจริงไหมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่เราลองทำดูมันก็โอเคนะก่อนวิ่งตื่นมาเช้าก็กล้วยหอมสักใบนึงวิ่งเสร็จแล้วก็มิลช์เชคหรือไม่ก็นมช็อกโกแลตโกโก้ลองมาหลายแบบนะแล้วแบบก่อนวิ่งไม่กินน้อยกินแต่ผักกินนมแล้วค่อยวิ่งนี่แบบเห็นผลต่างกันอะไรเวิร์กสุดของก้างสำหรับผมนะถ้าเอาแบบโอเคผมว่านมแต่ผมตอนเนี้ยคือผมกินผักกับเนื้อเป็นหลักมันจะแบบโอเคละมันไม่มีปัญหาแต่หมายถึงว่าจากที่ลองทั้งหมดเนี่ยผมว่านมประมาณแก้วหนึ่งก็อยู่ละมีประมาณ10โลแต่ถ้าหลังกินเฮ้ยขออภัยครับขอหลังวิ่งกินอะไรแล้วโอเคเดี๋ยวขอตอบยากเพราะว่าอยู่ที่ระยะทางที่ใช่ครับจริงครับถ้าวิ่งเมื่อวานเนี่ยถ้าวิ่งเลยเดี๋ยวนะฮะถ้าวิ่งเกินชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยแนะนำว่าหาอะไรกินระหว่างทางอาจจะเป็นเกลือแร่บางทีผมก็ซื้อแซนด์วิชมาแล้วก็แบ่งครึ่งนึง
สมมุติถ้าวิ่งสัก2ชั่วโมงเนี่ยวิ่งไปชั่วโมงแล้วแวะกินแซนด์วิชหรือไม่ก็กล้วยได้เหรอเมื่อวานไม่รอเมื่อวานกลัวอ้วกมั้ยผมไม่เคยไม่ได้ไม่ต้องทานให้อิ่มไงฮะทานให้มันมีพลังงานเข้าไปเมื่อวานผมวิ่งบรรลุ20กิโล21กิโล2ชั่วโมงกินน้ำไปประมาณลิตรนึงแต่พอวิ่งเสร็จปุ๊บเสียงขึ้นมาหน่อยหิวมากหิวแบบโคตรหิวเลยพี่ก่อนวิ่งทานไหมฮะก่อนวิ่งทานครับทานไปก่อนหน้านั้น2ชั่วโมงแต่แบบพอวิ่งเสร็จรู้สึกแบบเฮ้ยไอสิ่งที่เราเคยวิ่ง10กิโลแล้วมากินเนี่ยมันโอเคแต่พอเมื่อวานไม่โอเคต้องแบบขอเยอะใช่ครับพอระยะทางต่างไปเนี่ยหลายๆอย่างซึ่งเคยเวิร์กเมื่อตอน5กิโล10กิโลเริ่มไม่เวิร์กแล้วฮะรองเท้าที่เคยใส่ได้เสื้อที่เคยใส่ได้คือแต่พวกเนี้ยมันไม่สำคัญเท่าเราได้เริ่มวิ่งหรือเปล่าถ้าเราได้เริ่มวิ่งถ้าเรามีแพลนเนี่ยมันจะเจอปัญหาแล้วครับคือจะเจอปัญหาหมดแหละจะวิ่งที่ไหนจะวิ่งยังไงให้เดี๋ยวมีประชุมตรงเนี้ยที่ผมว่ามันเป็นประสบการณ์อ่ะเพราะทำยังไงเราถึงจะฟิตไอ้เทรนนิ่งแพลนตรงเนี้ยลงไปในชีวิตเราได้อ่ะชีวิตเรามันก็ยังยุ่งอยู่อ่ะแล้วทำไงมันจะฟิตได้เดี๋ยวนี้ผมบ่ายสามโมงออกจากออฟฟิศวิ่งก่อนออกจากออฟฟิศกลับไปถึงบ้านปุ๊บวิ่งก่อนทุ่มหนึ่งประชุมคือทุ่มหนึ่งเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยวิ่งเสร็จแล้ววิ่งเสร็จแล้วก็ประชุมหรือไม่ก็ถ้าไปเมืองนอกบางทีประชุมเสร็จห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนออกไปวิ่งผมก็ไปวิ่ง คือพอมันมีเป้าหมายพอมันมีแผนมีสิ่งที่เราต้องทำปุ๊บแล้วมันมีอะไรเข้ามาบางอย่างในชีวิตเนี่ยมันก็จะแอดจัดไงแต่ถ้าเราตั้งไว้เวกๆนะเราตั้งไว้เราอยากทำอย่างนี้แต่พอไม่มีแผนปุ๊บมันก็จะเป็นเอ็กซ์คิวอะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้ทำไม่ได้เพราะอันนั้นอันนี้ทำไม่ได้เพราะอันนั้นอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมได้แล้วสุขภาพโดยรวมดีขึ้นฮะดีขึ้นน้ำตาลตอนนี้ก็ยังหาหมออยู่หมอก็ยังให้ยาอยู่แต่ก็คราวเนี้ยความเป็นห่วงน้อยลงมาแล้วหมอก็ไม่ผมไม่กังวลละผมไม่กังวลเรื่องสุขภาพละแต่ชิ้นหนัก90ตอนนี้ก็82 81 82ก็คงตัวละอยู่ประมาณนี้แหละใช่ครับคืออันนี้อย่างที่บอกแกไม่ได้เรื่องกินแกไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ผมรู้ว่าถ้าผมอยากทำน้ำหนัก78เนี่ยคุยกันได้ถ้าลงพนันเนี้ยผมเอาลงได้เพราะอะไรฮะมันมั่นใจไงมันมั่นใจว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วเรามีแผนแล้วเราวัดผลเฮ้ยเราทำได้ผมเริ่มบอกกับตัวเองอย่างนี้นะฮะคุณวิ่งมาราธอนแล้วคุณผ่านไอ้โปรเจกต์ซึ่งต้องทำครึ่งปีมาได้แล้วต่อไปคุณทำอะไรก็ได้ financial plan เริ่มเราเอามา apply ใช้แผนการเงินตัวเองแผนชีวิตตัวเองมันความมั่นใจผมมากขึ้นมันเริ่มตระหนักรู้เรื่องความสำคัญเรื่องการตั้งเป้าหมายการวางแผนเนี้ยเอามาใช้กับส่วนอื่นๆชีวิตได้ผลดีขึ้นเราเริ่มมันอย่างนี้เขาว่ามันก็จะแบบเปลี่ยนชีวิตไปเลยถูกต้องครับมาราธอนเปลี่ยนชีวิต ผมชอบมาราธอนเทรนนิ่งอะคาเดมี่เนี่ยเป็นพอดคาสต์ที่เป็นสองสามีภรรยาแต่ก็เริ่มตั้งแต่ผู้ชายยังไม่เคยวิ่งเลยนะแล้วเขาก็จะมีประโยคที่เป็นแท็กไลน์ที่ผมชอบ you have what it takes to run a marathon and change your life ก็คือทุกคนเนี่ยมันมีสิ่งที่เราคือทุกคนวิ่งได้แหละแล้วมันก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราไปมีโอเคมีข้อสรุปอะไรยังไงก้างฟังแล้วแบบอึ้งด้วยแล้วก็อย่างที่พี่สองคนบอกว่าคือมาราธอนใครๆก็สามารถอยู่ที่ว่าเริ่มจะตั้งใจวิ่งยังไงให้ไปถึงจริงๆถ้าเราได้เห็นหรือได้รู้ข่าวของคนที่วิ่งมาราธอนเราจะทึ่งมากเพราะว่ามันมีทุกเพศทุกวัยคนพิการคนที่ประสบอุบัติเหตุจนหมอเคยบอกว่าเดินไม่ได้คนที่มันหนักเกินจนแบบเกินคือพอตอนไปวิ่งเนี่ยเราจะเห็นแล้วเราจะเห็นคนพวกนี้แซงเราไปคนนี้น้ำหนักร้อยกว่าโลอ่ะวิ่งแซงเราไปเคยมีครับไอเรื่องคุณปู่ที่วิ่งตามหลังมาร้อยเมตรอ่ะลูกชายผมยังแซงอยู่เลยป้าป๊าดีอ่ะเนี่ยป้าวิ่งช้าคนนี้หน่อยนึงคุณปู่นั้นแซงไปแล้วถ้าคุณปู่นั้นวิ่งได้ทำไมไม่เป็นเรานะมีใครบอกไหมผมจำไม่ได้ผมฟังในพอดแคสต์ไหนเขาบอกว่าไอ้มาราธอนแรกไอ้เวลาคุณไปดูมาราธอนเนี่ยพอปืนยิงปึ้งปังเนี่ยเขาบอกว่าสมมติ50คนแรกเนี่ยคุณจะเห็นพวกแบบนักวิ่งฟิตๆหน่อย
แต่ไอ้ร้อยคนหลังเนี่ยโอ้โหมีอ้วนผอมแก่เด็กมีหมดทุกอย่างไม่ใช่ไม่หุ่นไม่ได้แบบอะไรมีทุกอย่างเลยดูแล้วทึ่งมากแล้วผมได้เห็นใน Facebook เนี่ยบางท่านไปถ่ายรูปกับผู้ใหญ่60กว่าอย่างเงี้ยวิ่งแซงเนี่ยตอนวิ่งเสร็จขอไปถ่ายรูปกับผู้ใหญ่ท่านเนี่ยโอ้โหทำได้ยังไง60กว่านี้ยังถือว่าไม่แก่นะฮะวิ่งมาราธอนเป็นกีฬาซึ่งอายุยิ่งเยอะเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ยิ่งดีคือ40นี้คือแบบเพิ่งจะเบบี้มากเลยวิ่งมาราธอนว่าไงแกเดี๋ยวผมไปวิ่งตอน40ก็ไงแกเดี๋ยวผมไปวิ่งตอน40 2เท่าพี่ๆ2คนเหมือนอย่างนี้พี่บอกอ่ะไอ้บอนทูรันนี่บอกว่า19ปีพีคที่27อ่ะแล้วก็ลงมาเนี่ยก็ไม่เล่าเยอะอ่ะกว่าจะลงมาถึง19ทีเนี่ยโอ้โหนานมากเอนดูแรนซ์ของคนนี่เยอะมากก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้แล้วก็นี่คือตัวอย่างคนที่ทำมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไปตำลงตำราอะไรมานะว่าพี่หงจะลงมาราธอนเมื่อไหร่ครับพี่จริงๆก็มองเทพมาราธอนนะพูดตามปีนี้มันไกลไปนิดนึงคอมมิตเลยพี่ถ้ามีเร็วกว่านี้ผมไปเดี๋ยวพัทยาสนไหมแต่พัทยาเนี่ยมันเวลาเมื่อไหร่ผมไม่แน่จะพัทยาประมาณสัปดาห์ที่3ของกรกฎาคมของเดือนกรกฎาคมโอ้ใกล้นี่ใกล้ๆคืออีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์ผมจะเริ่มเทรนนิ่งแพลนของพัทยาแล้วแต่ถ้าเกิดว่า 11:00 นจริงมันเริ่มติดผมไม่รู้ไงว่าเขาเปลี่ยนหรือเปล่ามันจะลำบากคราวก่อนฮาฟมาราธอนที่ผมไปวิ่งโคลัมเบียโอ้โหเริ่ม 8:00 นเช้าเริ่ม 8:00 นเช้าใช่ไหมคือมันเป็นเทรลไม่มันเป็นเทรลไม่มันขึ้นเขาเว้นเขาต้องการให้มันสว่างต้องเห็นชัดต้องให้เห็นชัดว่ามันเสี่ยงแต่ก็จะร้อนโอ้โหแบบไอจังหวะที่มันขึ้นเขาอ่ะกูเดินไม่ไหวแต่ก็ยัง2ชั่วโมงหน่อยๆนะก็ยังโอ้โหแต่ก็เลยแต่ปีนี้ผมตั้งใจจะลงพัทยาด้วยเขาวิ่งตรงไหนอะพัทยาอะไรนะบริเวณไหนวัทยาครับไอ้วิ่งบนถนนสุขุมวิทแล้วค่อยวกกลับมาเลียบหาดวกกลับมาเลียบหาดประมาณ10กิโลสุดท้ายจะเลียบหาดแต่สตาร์ทที่พัทยาบีชสตาร์ทที่ปาร์คอะไรสตาร์ทริมหาดนั่นแหละฮะก็คือสถานที่พูดใครเคยไปพัทยาคุ้นเคยทั้งนั้นเลยนะใช่ครับรู้สึกจะเป็นเซนทันหรืออะไรเซนทันเฟสติวัลถ้าจำไม่ผิดโอ้ติดกระฉูดแล้วเนี่ยปิดถนนยันเอาปิดถนนครับปิดถนนแน่นอนแล้วคนบรรยากาศอย่างพัทยามาราธอนเขาคนเชียร์รอบข้างเยอะมากโอ้มีนะช่วงที่คือสาเหตุส่วนหนึ่งที่เขาเริ่มสายเพราะว่าพัทยามันเมืองกลางคืนนะอ๋อใช่แต่พอสักสิบโมงเนี่ยจะเริ่มมีคนพอเราวิ่งไปทะลุผ่านย่านที่เป็นการค้าเนี่ยคนเขาเริ่มเปิดร้านกันแล้วนะสักสิบโมงเนี่ยมีคนเชียร์นะฮะมีคนเชียร์ทั้งฝรั่งก็วิ่งแล้วคนเชียร์จริงๆแล้ววิ่งมาราธอนเนี่ยเราจะเห็นน้ำใจคนหลายๆส่วนเลยฮะแล้วคนเชียร์นี้ให้มีกำลังใจมากจะให้กำลังใจเลยคนที่เราไม่รู้จักนี่แหละครับได้สมควรเก็บเวลาแล้วกัน40นาทีครับ perfect ก็ขอบคุณคุณอยู่มากที่มาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้ฟังผมว่าพี่อยู่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมหลายๆคนนะใช่ไหมทั้งไม่ว่าจะรุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่ผมว่าเป็นคือเทปแรกเราพี่นิวัฒน์อ้อยทิพย์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีแต่หลายๆคนอาจจะมีข้ออ้างว่าอันนั้นแค่นักกีฬาแต่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของคนทำงานที่หาโอกาสไปทำครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งเป้าให้มันไกลซะจนแบบตื่นขึ้นมาไม่เอากูไม่ถึงเป้านี้แน่นอนอะไรเงี้ยก็ธรรมดาเขาเอาทำตามชีทไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นปีนี้3ชั่วโมงใช่ไหมโอ้ยไม่ถึงครับ ไม่ถึงอ้าวผมมีเป้าของผมอยู่นะจ่าว่าในอีก 2-3 ปีเนี้ยผมอยากจะวิ่งให้ได้สัก4ชั่วโมงครึ่งตอนนี้มัน5ชั่วโมง20อยากวิ่งให้ได้4ชั่วโมงครึ่งแต่ผมก็มีเป้าต่างหากก็คือถ้าผมวิ่งมาราธอนฟูลมาราธอนได้ต่ำกว่า5ชั่วโมงเมื่อไหร่ผมจะเริ่มฝึกแตร่อนละผมจะเริ่มจักรยานเริ่มว่ายน้ำชายอารอนนี่เขาแบ่งเป็นรุ่นๆตามช่วงอายุด้วยใช่ไหมไม่คือไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่สนผมแค่ว่าเฮ้ยผมอยากทำอะไรนอกเหนือจากการวิ่งบ้างละอยากขี่จักรยานละอยากว่ายน้ำละแต่ก็อย่างที่ว่ามันต้องมีไดรฟ์อะถ้าเราตั้งโกไว้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวพอเราขอให้ฟิตก่อนไอ้คำว่าฟิตของผมก็คือวิ่งมาราธอนได้ต่ำกว่า5ชั่วโมงอันนี้ถือว่าฟิตพอสมควรโอเคแล้วผมจะเริ่มว่ายน้ำละจะเริ่ม
ี่จักรยานวันนั้นผมว่าเราคงได้มาสัมภาษณ์อีกทีนึงอีกครั้งนึงตอนไทรแอธลอนตอนนั้นเรามาคุยกันดีกว่าว่ากล้างวิมาราธอนไปกี่ครั้งว่าไงผมดีจ้ะกล้องอะไรกันครับแต่ไม่ยากนะฮะผมยืนยันว่าหนึ่งคือเราที่มีสุขภาพปกติอย่างนี้เราสามารถทำได้มันเป็นเรื่องของใจสัก 80% เป็นเรื่องของใจพูดอย่างนี้ทุกคนด้วยฟิสิคอลเนี่ยโอเคอยู่แล้วถ้าคุณวิ่ง30นาทีได้เมื่อวานนี้ตอนแบบใจอย่างเดียวแวบขึ้นมาลองดูหน่อยใจไปแล้วขาไปตามอย่างเดียวติดตามผลงานคุณหยูเขียนในบล็อก address อยู่ที่ไหนนะครับจำได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมพีวราวิทย์นะครับ pwaraawit adwordpress.com ครับ .wordpress.com .wordpress.com ไปที่นั่นได้แล้วก็ใน Twitter ใน Twitter ผมใช้ p_warawit นะครับ p_warawit ไม่ค่อยได้โพสต์แต่ message มาก็หรือ mention มาก็จะก็ลองถามดูถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะต้องการคำแนะนำเชื่อว่าคงมีคนแบบที่ขอชิดนั้นได้ครับได้ได้มีคำพีขอคำพีต่อจากท่านอาจารย์มันไม่ใช่เป็นความลับอะไรเลยครับก็แจกกันทั่วไปนะครับทำได้ง่ายเป็นตัวอย่างไม่เห็นมาแล้วเห็นไหมหกมาทอนแรก6ชั่วโมง58ก็30กิโลเออ30กิโลวิ่งไม่ไหวก็เดินมันก็จบได้แล้วผมจะบอกว่าณเวลานี้บริษัทผมสาขาประเทศไทยเนี่ยปีนี้เขาเริ่มไม่ใช่ปีที่ผ่านมานะเขาก็เริ่มสนับสนุนให้คนนะลงวิ่งมีคนลงวิ่งเทพมาราธอน70คนในนั้นมีคนวิ่งฟูลมาราธอน2คนคือผมกับน้องอีกคนนึงกับพี่อีกคนนึงแต่พอเราเริ่มเทรนเขาเราก็ไปแชร์อย่างนี้แหละแชร์ประสบการณ์แชร์ทิปแชร์เทคนิคจะเล่นยังไงกินยังไงเพลยังไงทุกคนวิ่งครบหมดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น4กิโล10กิโลแต่ก็เริ่มมีคนเดินมาบอกแล้วพี่ปีหน้าผมลงฟูอย่างน้อยมี 3-4 คนแล้วอ่ะโอ้น่าชื่นใจน่าชื่นใจแล้วก็ผมว่าอ่ะมันเป็นการออกกำลังซึ่งง่ายนะไม่ต้องลงทุนเยอะนะแล้วก็คุณก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเองถึงด้วยครับครับอ่ะกิโลที่0ตอนที่4คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับติดตามรายการได้ที่ใช้คำว่า www.changkui.com หรือว่าถ้าไป Facebook ก็เป็น facebook.com/changkuipodcast นะครับโฆษณาได้ที่ daily@siamport.com ครับ daily@siamport.com นะครับครับหรือต้องการข้อมูลดีๆเรื่อง iPod ไปที่ siamport.com เออจะปีตั้งแต่มกราคมปีนี้ Apple ยังเงียบอยู่เลยนะยังไม่มีอีเวนต์อะไรข้ามเดี๋ยวเราเข้าไปคุยเรื่องนี้ในรายการนะโอเคขอบคุณแล้วอย่างเอาแต่ผมจะขึ้นบล็อกกับ Twitter ของคุณอยู่ไว้แล้วล่ะลองไปติดต่อที่นั่นกันดูได้ครับเดี๋ยวเราลาผู้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณคุณอยู่มากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ